บอยรถบ้านสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าแฟนเพจบอยรถบ้านทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับพี่ม่อนเช่นเคยแล้วก็วันนี้จะมาแนะนำรถที่หลายคนเฝ้าหานะครับแล้วก็อยู่ในท้องตลาดเรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่หายากมากๆกับเจ้าคันนี้เลย Isuzu D-Max เครื่องยนต์ 1.9 Blue Power ตัวนี้เป็นตัว X Series Speed นั่นเองแต่เจ้าโฉมเนี้ยจะมีความพิเศษมากกว่ารุ่นอื่นๆก็คือตัวหน้าสังเกตหน้าของเขาเป็นโฉมแบบ Stealth นั่นเองอ่ะเดี๋ยวมาแนะนำรูปลักษณ์รูปโฉมที่บอกว่าเป็นรุ่นที่หายากหรือรุ่นที่นานๆทีจะเข้ามาสักคันหนึ่งนะกับวันนี้บอยรถบ้านเราเข้ามาแล้วนี่โฉมหน้าของเขาก็จะเป็นแบบนี้โลโก้ด้านหน้าเป็นตัวสีแดงของ Isuzu อันนี้เรียกได้ว่าเป็นโลโก้แท้ๆออกมาจากศูนย์เป็นแบบนี้เลยไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับ LED Daytime Running Light ไฟตัดหมอกคู่หน้ามาพร้อมแล้วก็อย่างที่บอกนะเป็นรุ่นหายากรุ่น Speed X Series ก็จะมีสเกิร์ตให้รอบคันแต่เจ้าคันนี้จะมีความหล่อโดดเด่นในเรื่องของเขาเรียกได้ว่าใส่แม็กเอามาให้พร้อมแล้วนี่ใส่แม็กมาพร้อมเลยเพราะว่าหลายๆคนที่เจอกันก็จะเป็นแบบเรียกว่าล้อแม็กเดิมๆแต่เจ้าคันนี้ใส่มาให้เรียบร้อยมาพร้อมกับยางแบบนี้เลยยางดอกเต็มๆอ่ะแต่เจ้าคันนี้เนี่ยจะมีความพิเศษอีกส่วนหนึ่งก็คือเจ้าของเดิมนะครับใส่แคลิบอยมาให้เรียบร้อยเลยนะนี่ใครที่ชอบแคลิบอยหรืออยากเอาไปบรรทุกด้วยนะขนบรรทุกด้วยแล้วก็หรือนั่งโดยสารก็ได้เรียกได้ว่าไม่ต้องการให้ตากแดดหรือใส่ของใส่ค้าขายแต่ชอบสไตล์หล่อๆนี่นะมีมาให้พร้อมเลยแคลิบอยนี่ใช้งานได้ปกติมีการต่อพ่วงไฟเบรกดวงที่3จากด้านหลังเนี่ยเข้ามาแล้วแล้วก็มีตัวไล่ฝ้าเข้ามาให้เสร็จสับแคลิบอยนี่มีกุญแจมาให้พร้อมเสร็จนะอย่างที่บอกนะรุ่นนี้เป็นตัว X Series นะครับ Speed X Series เป็นเครื่องยนต์ DDI ก็จะมีติดตั้งมาสัญลักษณ์บอกเลยว่าตัวรถของเขาเป็นแบบนี้เดี๋ยวไปดูนะภายในของเขาเหมือนกันนะครับว่าเอ้ยภายในอย่างที่บอกนะถ้าเป็นตัว X Series แท้ๆเนี่ยตัวภายในจะต้องเป็นเบาะสีทูโทนตอนนี้เรามีปี2013อยู่1คันนะแต่เจ้าคันนี้เนี่ยเป็นปี2018ตัวกุญแจนะครับรุ่นนี้ก็เป็นกุญแจแบบรีโมทแบบนี้เนาะมาให้พร้อมนี่กุญแจแคลิบอยมีมาให้เสร็จเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาดูด้านในนะครับอย่างที่บอกรูปลักษณ์สัญลักษณ์ของเขาเปิดมาด้านในก่อนเลยไม่ว่าจะเป็นด้านข้างแผงประตูนะครับก็จะเป็นสีแดงแบบนี้แล้วสังเกตให้ดีๆนะครับของเขาจะเป็นนี่เลยเล่นลายนะแบบนี้เป็นลายแบบคาร์บอนให้สวยแล้วก็เบาะข้างในจะเป็นสีทูโทนอย่างรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น Space Cap ก็สามารถเปิดแคปได้นี่เป็นแคป Open Cap หรือแคปเปิดปิดได้นั่นเองหลายคนคงสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเป็นรุ่นก่อนๆ นะครับก่อนที่จะเป็น X Series รุ่นแรกๆเลยตัวแคปยังเปิดไม่ได้พอปี13ขึ้นไปนะครับเป็น All New เนี่ยก็เปิดแคปได้อย่างรุ่นนี้นี่ก็เป็น All New แล้วแต่ตัวเบาะของเขานะครับบอกนิดนึงว่าเบาะเนี่ยรุ่นนี้ยังเป็นเบาะผ้านะแต่สีเป็นทูโทนให้ความสวยโดดเด่นของตัวรถมากยิ่งขึ้นแล้วเจ้าคันนี้นะครับการใช้งานของเจ้าของเดิมเนี่ยเป็นรถปี2018การใช้งานอยู่เพียง 80,000 โลเท่านั้นเลยตัวการใช้งานของตัวรถมีการแจ้งเตือนว่าเมื่อถึงระยะก็ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอ่ะส่วนอื่นนะครับเดี๋ยวมาดูกันรุ่นนี้พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบมัลตินี่ส่วนตัวพวงมาลัยเนี่ยจะให้ความโดดเด่นเพราะว่าเป็นตัว X Series ก็ต้องมีความเด่นของเขาอย่างชัดเจนเนาะก็จะมีโลโก้ของ Isuzu สีแดงเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าอย่าง Space Cap ถ้าคุณสังเกตตะกี้ตอนที่เราเปิดประตูเข้ามาแผงข้างประตูบอกเลย Space Cap สีแดงชัดเจนให้ความโดดเด่นของตัวรถเครื่องเสียงรุ่นนี้เหมือนเดิมนะครับรองรับ CD MP3 มีช่องเสียบ USB สามารถเชื่อมต่อมือถือได้นะรุ่นนี้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วนะครับก็เหมือนที่บอกเนาะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบมัลติตัวนี้จะมีการควบคุมในส่วนของเครื่องเสียงแล้วก็การรับของโทรศัพท์นั่นเองโอเคนะครับตัวนี้มีการตั้งไฟหน้าระดับไฟสูงได้ด้วยตัวคอนโทรลอยู่ด้านนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของความปลอดภัยนะครับรุ่นนี้เนี่ยถุงลมนิรภัยให้2จุดนะครับก็ในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็คอนโซลหน้าเดี๋ยวมาดูคอนโซลหน้านิดนึงสวยมากคันนี้นะคอนโซลหน้าสังเกตตรงนี้นะครับแผงของเขาจะเป็นหนังหน้านี่เป็นหนังไม่ใช่เป็นพลาสติกขึ้นรูปลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นหนังเหมือนกันแล้วก็ตรงนี้เป็นหนังแล้วก็จะมีโลโก้สัญลักษณ์ X Series อย่างชัดเจนเลยนี่แล้วก็จะมีช่องต่อต่างๆคู่มือนะครับคู่นี้นะเนี่ยเมื่อเป็นรถบ้านแท้คู่มือเหมือนเดิมนะครับจาก Isuzu อย่างชัดเจนมีคู่มือการใช้งาน Book Service บอกไว้ชัดเจนเลยนะรถสวยจริงๆนะครับเบาะพร้อมใช้งานเบาะสะอาดไม่มีรอยฉีกขาดใดๆเลยรุ่นนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ 1.9 ก็จะเป็นระบบ6เกียร์แล้วถ้าเป็นเครื่องยนต์ 2.5 นะครับตอนนี้บอยรถบ้านเรามี2คันคันแรกก็จะเป็นเครื่องยนต์ 2.5
ต่เจ้าคันนี้เป็นเครื่องยนต์ 1.9 ถ้า 2.5 เป็น5เกียร์นะครับถ้าเป็น 1.9 เป็น6เกียร์โอ้โหนี่นะครับถุงพลาสติกยังไม่มีการแกะออกเลยเรียกได้ว่าสวยๆใสๆน่าใช้งานนะโอเคคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเมื่อรถสวยแบบนี้การผ่อนบอกเลยว่าราคาไม่สูงผ่อนเริ่มต้นแค่เพียงเดือนละ 10,000 บาทเท่านั้นแล้วก็ที่สำคัญลูกค้าเครดิตดีสามารถออกเงื่อนไขแบบฟรีดาวน์ได้กับบอยรถบ้านอ่ะใครสนใจเจ้า Isuzu D-Max เครื่องยนต์ 1.9 ZDDI ตัว X Series คันนี้สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ของพี่มอดก่อนเลย0982496545นะเซลล์พี่มอดนะ0982496545หรือจะสอบถามเรทผ่อนก็ได้นะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นย้ำเหมือนเดิมผ่อนเริ่มต้น 10,000 บาทเท่านั้นสำหรับกลุ่มลูกค้าเครดิตดีมารับเงื่อนไขนี้ไปได้เลยสนใจนะสอบถามเข้ามาได้หรือจะทักเข้ามาที่ช่องทางเพจทางด้านล่างก็ได้แล้วก็อย่าลืมก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามเพื่อคุณจะไม่พลาดโอกาสเห็นรถสวยๆแต่ถ้าสนใจราคาสอบถามเข้ามาได้ด้วยเหมือนกันวันนี้พี่มอดขอแนะนำแต่เพียงเท่านี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ